น้ำพุร้อนหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ำพุร้อนหินดาดไปอาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นเมืองไทยไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นกันค่ะทางเดินลงไปน้ำพุหินดาดก็จะมีของขายสองข้างทางนะคะมีร้านค้าไม่มากค่ะเดินแป๊บเดียวก็สุดแล้วนะคะมีผลไม้กล้วยเนี่ยค่ะส้มโอมะนาวแล้วก็มีขนมอาหารอื่นๆราคาไม่แพงนะคะดิฉันก็ซื้อส้มโอกลับบ้านด้วยค่ะเราเดินมาด้านในนะคะประมาณ50เมตรก็จะเจอบ่อน้ำพุหินดาดค่ะบ่อน้ำพุหินดาดเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวนิยมมาแช่กันเพื่อสุขภาพเพื่อความผ่อนคลายน้ำพุร้อนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิบ้านหินตาดมีลักษณะเป็นน้ำพุร้อนที่พุ่งออกมาจากเนินหย่อมๆ กว้างพอประมาณทหารญี่ปุ่นได้สร้างบ่อซีเมนต์สำหรับใช้อาบน้ำด้านหน้าเพื่อให้ผู้มาเยือนอาบน้ำเล่นน้ำได้สะดวกสำหรับน้ำตกที่ไหลมาจากจุดนี้นะคะจะเย็นปกตินะคะส่วนในน้ำพุร้อนจุดนี้นะคะความร้อนอุณหภูมิสูงถึง 41.5 องศาเลยทีเดียวละค่ะบางคนก็เอาเท้าแช่น้ำอุ่นเพื่อให้เลือดไหลเวียนสะดวกดีค่ะตรงนี้เป็นตรงทางเข้านะคะเราก็จะเดินเนี่ยค่ะเดินลงไปสะพานเนี่ยเราก็จะเจอน้ำตกตรงจุดนี้นะคะตรงนี้เงียบสงบมากๆค่ะคนก็จะไม่ค่อยมาเล่นกันที่จุดนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบเงียบสงบชอบปลีกวิเวกก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้ค่ะเสียงของน้ำตกและเสียงของนกร้องนั่งฟังเพลินมีความสุขมากๆเลยค่ะผู้ที่มาเยือนที่นี่ก็มาอาบน้ำเล่นน้ำได้สะดวกปัจจุบันในช่วงฤดูแล้งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอาบน้ำแร่ที่นี่กันมากทีเดียวเลยละค่ะน้ำพุร้อนหินดาดเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติริมลำธารอุณหภูมิประมาณ 45-55 องศาเซลเซียสค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นคุมเฉลยศึกมาสร้างทางรถไฟสายมรณะผ่านไปในเส้นทางนี้และค้นพบโดยบังเอิญเชื่อกันว่าน้ำพุร้อนแห่งนี้มีสรรพคุณในการรักษาโรคหลายอย่างเช่นโรคเหน็บชาไขข้ออักเสบดิฉันลองเอาเท้าจุ่มลงไปดูนะคะอุณหภูมิก็ร้อนแล้วก็รู้สึกสบายมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่แช่น้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถมาอาบน้ำตรงนี้ได้เลยค่ะฟรีนะคะไม่ได้เสียเงินค่ะแต่ถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวมิดชิดนะคะก็จะมีน้ำห้องน้ำให้บริการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสระผมได้เลยค่ะเนี่ยค่ะตามขึ้นมาเลยนะคะที่พักศาลาโรงนวดห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ห้องเช่ากางเกงแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะคะเราก็เดินขึ้นมาเลยค่ะตรงนี้ค่ะสำหรับบ่อนี้นะคะจะมีอุณหภูมิสูงถึง 41.5 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับบ่อนี้ก็มี2บ่อนะคะน้ำแร่ที่ไหลออกมาจากธรรมชาติเขาก็จะต่อบ่อนะคะให้ไหลออกมาตรงจุดนี้ที่เป็นน้ำเย็นนะคะตรงจุดนี้จะเย็นนะคะไม่ได้อุ่นเหมือนกับที่ในบ่อที่เขาสร้างซีเมนต์ไว้จะไม่อุ่นนะคะตรงนี้จะเป็นน้ำธรรมชาติเย็นๆค่ะเรามองลงไปดูที่พื้นนะคะจะมีก้อนหินเยอะมากๆเลยค่ะมีก้อนเล็กก้อนใหญ่อยู่ใต้น้ำเนี่ยนะคะเราก็สามารถนั่งเล่นได้นะคะเนี่ยค่ะก้อนหินเยอะมากๆเลยค่ะน้ำไม่ลึกค่ะน้ำไม่ลึกก็พอเดินได้แล้วก็นั่งได้นะคะวันนี้คุณย่าแป๋วนะคะก็พาหลานสาวสวย2คนค่ะคือน้องจีจี้และน้องเจจูนะคะมาแช่น้ำออนเซ็นที่นี่นะคะตรงนี้อุณหภูมิประมาณ 41.5 องศาเซลเซียสนะคะก็เด็กๆก็ลงมาเล่นน้ำกันเยอะค่ะก็แช่น้ำสนุกสนานมีความสุขกันมากๆเลยละค่ะวางกระเป๋าเสื้อผ้าไว้ที่ขอบบ่อหญ้าโต๊ะเก้าอี้
อนุญาตให้วางเฉพาะน้ำดื่มและผ้าเช็ดตัวเท่านั้นเวลาเปิด 6:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกวันอัตราค่าบริการนะคะเด็ก10บาทผู้ใหญ่20บาทชาวต่างชาติเด็ก40บาทผู้ใหญ่60บาทค่ะโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก